ณซือเวียดนามประกาศกล้าวเป็นยอดทีมในอาเซียนกุนซือเวียดนามประกาศกล้าวผ่านทางเว็บ AFC เราดีสุดในอาเซียนหลังจากพาทีมทุกทีมชาติไทยอยู่23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก4-0เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ของ AFC ออกมาตีสกู๊ปของพาคฮังโซกุนซือใหญ่ของเวียดนามในเรื่องเป้าหมายที่สำเร็จไปแล้วของกองทัพสกุลเหงียนผ่านทางเว็บไซต์ของ AFC โดยมีคำถามในช่วงท้ายที่ถูกพูดถึงการเอาชนะทีมชาติไทย4-0ในนัดสุดท้าย AFC U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่แต่เวลานี้เราเป็นแชมป์ของอาเซียนซึ่ง2ปีข้างหน้าพวกเราจะต้องป้องกันแชมป์เอาไว้เราพิสูจน์ให้เห็นในถ้วย AFF และเราภูมิใจกับรายการดังกล่าวอย่างมากผลมาจากการทำงานอย่างหนักสำหรับ AFC U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเราเอาชนะคู่แข่งระดับภูมิภาคอย่างอินโดนีเซียและทีมชาติไทยทำให้เรามีความมั่นใจมากกว่าเดิมจากชัยชนะและเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนเวลานี้กุนซือวัยย่าง60ปีทิ้งท้ายโดยเทรนเนอร์จากแดนโสมเข้ามารับงานให้กับทีมชาติเวียดนามเมื่อปลายปี2017ก่อนที่จะพาทีมคว้ารองแชมป์ U23 ชิงแชมป์เอเชียปี2018อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องด้วยการนำเด็กชุดนั้นส่วนใหญ่ก้าวไปเป็นแชมป์ AFF ซูซูกิคัพ2018แบบสะใจแฟนบอลทั้งประเทศ